สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีเดนแชร์นะครับจุดกำเนิดและแรงบันดาลใจของคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็มาจากรายการหนึ่งนะครับที่เป็นรายการที่พวกเราเนี่ยได้มาดูกันเป็นประจำเลยแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณครูหลายท่านเนี่ยน่าจะเคยดูรายการนี้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยรายการนี้มีชื่อรายการว่าดูให้รู้นะครับและตอนที่พวกเรามาบังเอิญเจอในวันนี้เนี่ยก็คือตอนที่ชื่อว่าไฮเทคในห้องเรียนญี่ปุ่นนะครับมีอยู่ตอนนึงครับในนาทีที่ 5.59 เนี่ยพวกเราก็สะดุดนะครับแล้วก็ต้องรีบหยุดคลิปวิดีโอดูว่าคุณครูเนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรนะครับที่สามารถที่จะแชร์หน้าจอที่คุณครูเขียนคุณครูนำเอกสารประกอบการสอนเนี่ยขึ้นไปนะครับบนเว็บไซต์บนแอปแล้วก็แชร์ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีโปรแกรมหรือว่าเว็บไซต์นะครับที่แวบเข้ามาในหัวเราหลายเครื่องมือเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น Padlet, Google, Google Site, Google Docs นะครับ Google Sheet ที่สามารถที่จะแชร์หน้าจอของครูเนี่ยหรือว่าหน้าจอของครูสอนเนี่ยไปถึงนักเรียนทั้งห้องทั้งชั้นเรียนได้นะครับแต่พวกเราไม่หยุดแค่นั้นครับพวกเราก็เลยไปสืบค้นเพิ่มไปหาเพิ่มดูซิว่ามันมีเครื่องมืออะไรอีกที่คุณครูสามารถที่จะเขียนหรือพิมพ์นะครับลงไปในหน้าจอของครูเนี่ยแล้วสามารถที่จะแชร์หรือแบ่งปันหน้าจอของครูเนี่ยไปในอุปกรณ์ต่างๆของนักเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ iPad แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนนะครับหลังจากที่พวกเราออกตามหาเครื่องมือที่ต้องการอยู่นานครับใช้เวลาประมาณเกือบจะชั่วโมงนึงเลยนะครับพวกเราก็เจอกับเครื่องมือนะครับเครื่องมือนึงที่ตรงกับที่เราหาอยู่นั่นก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า awwapp.com นะครับawwapp.com เนี่ยเป็นกระดานสมาร์ทบอร์ดอัจฉริยะหรือว่ากระดานอัจฉริยะที่คุณครูเนี่ยสามารถที่จะเขียนก็ได้พิมพ์ก็ได้วาดรูปร่างก็ได้แทรกรูปภาพนะครับไฟล์ PDF ไฟล์ PowerPoint ลงไปแล้วก็ขีดเขียนนะครับเขียนเพิ่มเติมเขียนอธิบายนะครับพิมพ์อธิบายเพิ่มเติมก็ได้ซึ่งนะครับมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับมันยังสามารถที่จะนำสิ่งที่คุณครูเขียนเนี่ยสิ่งที่คุณครูพิมพ์เนี่ยแชร์ไปยังหน้าจอของนักเรียนได้ด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะเดี๋ยวเรามาทดลองไปพร้อมๆกันก่อนนะครับเมื่อทุกท่านเข้ามาที่เว็บไซต์ที่ชื่อว่า awwapp.com นะครับแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับแล้วเราจะมาลองดูเมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับเราต้องการจะเขียนข้อความลงไปเนี่ยเราก็เลือกใช้เครื่องมือเพนนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะเขียนได้อย่างลื่นไหลมากเลยนะครับใครที่มีเป็นสมาร์ทโฟนหรือ iPad หรือแท็บเล็ตที่มีปากกาด้วยเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยนะครับผมหรือใครต้องการที่จะวาดรูปร่างลงไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับที่ทุกท่านจะวาดรูปร่างลงไปตรงนี้นะครับใครที่ไม่ถนัดเขียนนะครับก็อาจจะใช้วิธีของการพิมพ์ก็ได้นะครับพิมพ์ลงไปแทนตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ดูเบสิกดูพื้นๆไปใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเราพูดเกริ่นนำตั้งแต่ตอนต้นคลิปแล้วว่าเราจะต้องนำสิ่งที่คุณครูเขียนสิ่งที่ผู้สอนเขียนเนี่ยแชร์หรือว่าแบ่งปันไปให้กับนักเรียนด้วยใช่ไหมครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทำยังไงนะครับเมื่อเราเขียนสิ่งที่ต้องการเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้เขียนก็ช่างนะครับถ้าเกิดเราต้องการจะแชร์หรือแบ่งปันหน้าจอของเราเนี่ยในฐานะผู้สอนนะครับให้กับนักเรียนนะครับเราจะกดไปที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับด้านบนนะที่เป็นรูปคนแล้วก็เครื่องหมายบวกนะครับแชร์ดิสบอร์ดนะครับคุณต้องการแบ่งปันกระดานนี้ไหมนะครับมันจะมี3ออปชันให้เราเลือกนะครับ allow everyone to edit ก็คือว่าใครก็ช่างแหละที่เข้ามาดูบอร์ดนี้หรือกระดานนี้สามารถที่จะพิมพ์ได้แก้ไขได้เขียนได้นะครับหรือว่าเราอนุญาตให้เขาดูอย่างเดียวนะครับหรือว่าจะแชร์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตกดไปที่เมนูตรงกลางก่อนนะครับนั่นก็คือ allow everyone to view นะครับคือดูอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วเราก็กด copy ตรงนี้นะครับ copy เสร็จแล้วทำยังไงครับเราก็ให้นักเรียนของเราเนี่ยเข้าไปที่ลิงก์ตามนี้หรือว่าจะย่อลิงก์ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้มันสั้นลงเมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนก็จะเจอกับหน้าตาและหน้าจอเหมือนกับที่คุณครูเขียนเลยครับก็จะเจอแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับขออนุญาตตรงนี้นะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดคุณครูนะครับมีการเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอย่างเช่นพิมพ์คำว่าขออนุญาตนะครับผมจะลองเลือกเป็นปากกานะครับอย่างเช่นเขียนนะครับคำว่า student ลงไปนะครับ
นักเรียนก็จะเห็นคำว่า student ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นไงครับยอดเยี่ยมไหมครับทีนี้เนี่ยเราลองมาปรับประยุกต์ใช้หรือว่าต่อยอดในขั้นที่มันสูงขึ้นกันดีกว่านะครับผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เมนูที่ชื่อว่า upload ตรงนี้ครับเมื่อเรากดคีย์ upload นะครับมันก็จะมีมาให้เราเลือกเป็นตัวเลือกสามอันก็คือแทรกรูปภาพนะครับไฟล์ pdf หรือว่าไฟล์ powerpoint นะครับในที่นี้ผมจะกดแทรกรูปภาพนะครับแล้วขออนุญาตพาทุกท่านเนี่ยไปเรียนรู้ตัวอย่างนะครับในการนำรูปภาพของกล้องจุลทรรศน์เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วผมก็กดที่คำว่า page image นะครับหลังจากที่เรานำรูปภาพเข้ามาแบบนี้แล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความหรือว่าเขียนข้อความลงไปในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นผมจะลองเลือกข้อความนะครับแล้วพิมพ์ลงไปนะครับอย่างเช่นผมพิมพ์คำว่าลำกล้องนะครับแล้วกดพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็ขอขยับมานิดนึงนะครับในหน้าจอของนักเรียนก็จะเห็นเป็นลำกล้องแบบนี้นะครับผมหรือว่านะครับถ้าเกิดนะครับเราก็จะเขียนเพิ่มได้อีกนะครับอย่างเช่นผมจะลองเขียนอีกนะครับว่าตรงนี้เป็นเลนใกล้ตานะครับเลนใกล้ตานะครับนะครับเลนตาเฉยเลยนะครับเลนใกล้ตานะครับตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากให้มันสนุกมากขึ้นเนี่ยเราต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมครับหรือเราจะเรียกว่า active learning หรือเรียกว่า child center ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางให้นักเรียนมีความร่วมมือร่วมใจการมีปฏิสัมพันธ์กับครูมากขึ้นเราจะทำอย่างไรครับเราก็จะกดไปที่ปุ่มสีเขียวครับจากเดิมที่นักเรียนเนี่ยดูได้อย่างเดียวนะครับเบิ่งได้อย่างเดียวเด้อนะครับไม่สามารถที่จะกดอย่างอื่นได้เนี่ยเราก็จะกดไปที่คำว่า allow everyone to edit นะครับก็คือการให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้พิมพ์ได้นะครับอันนี้หน้าจอของครูนะครับทีนี้ผมจะสลับมาที่หน้าจอของนักเรียนนะครับแล้วลงกดไปที่ text นะครับอย่างเช่นผมจะพิมพ์ตรงนี้นะครับข้อที่10นะครับผมก็จะพิมพ์คำว่าแขนกล้องนะครับเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะขยับนะครับพอนักเรียนเขียนแล้วนะครับครูก็จะกลับมามอนิเตอร์ที่หน้าจอของครูได้แบบนี้ซึ่งถ้านักเรียนมีหลายคนเนี่ยเราอาจจะจัดเป็นกลุ่มเป็นทีมนะครับให้แข่งกันก็ได้ว่าใครสามารถที่จะเขียนเข้ามาได้เยอะที่สุดนะครับก็ให้นักเรียนเลือกสีนะครับกลุ่ม1ใช้สีแดงกลุ่ม2ใช้สีดำกลุ่ม3ใช้สีน้ำเงินแบบนี้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมกับบทเรียนหรือว่ากิจกรรมของครูมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนที่ง่วงเหงาหาวนอนนะครับก็จะตื่นตัวมากขึ้นสนุกกับบทเรียนมากขึ้นครับผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้และเครื่องมือนี้จะถูกส่งตรงถึงห้องเรียนทั่วประเทศไทยนะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับทีเด็ดแชร์ในการเปลี่ยนแปลงการศึกษาให้สนุกขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ awwapp.com